ปิดฉากลงแล้วนะคะสำหรับการฝึกคอบ้าโกสครั้งที่38ในปีนี้ค่ะซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธีร่วมผสมรวมถึงในสถานการณ์วิกฤตต่างๆระหว่างมิตรประเทศค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายปีเตอร์เฮมอนอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและพลเรือเอกฟิลิปเอสเดวิสันผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบ้าโก19ที่สนามฝึกกองทัพภาคที่3อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยโดยมีการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงสำหรับภารกิจสุดท้ายของการฝึกในวันนี้เป็นการฝึกด้วยกระสุนจริงมีกำลังพลและยุทธุปกรณ์จากกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์มีผู้เข้าร่วมฝึก725คนร่วมการฝึกกระโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูงการซุ่มยิงการบินขัดขวางทางอากาศการยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่การเคลื่อนที่ประกอบการยิงการโจมตีทางอากาศการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศและการเข้ายึดที่หมายซึ่งใช้ยุทโธปกรณ์สำคัญที่เข้าร่วมการฝึกอย่างเช่นรถยานเกราะล้อยาง BTR ปืนใหญ่ M198 เครื่องบินขับไล่ F16 เครื่องบินขับไล่ Alpha Jet เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk และเฮลิคอปเตอร์ AS550 จากกองทัพไทยและจรวดหลายลำกล้องการฝึกครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมฝึก29ประเทศมีประเทศเข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน2ประเทศคือจีนและอินเดียประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ10ประเทศประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการการฝึก10ประเทศโดยมีแนวความคิดเป็นการฝึกไลท์เกียร์มีขอบเขตการฝึกประกอบด้วยการฝึกฝ่ายเสนาธิการโครงการช่วยเหลือประชาชนการฝึกภาคสนามและกิจกรรมเสริม